มีรายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาอาจจะเปิดไฟเขียวเปิดโอกาสให้คนพกอาวุธปืนค่ะข้อมูลจากเอกสารทางการที่รั่วไหลออกมาอ้างว่ามาจากกระทรวงมหาดไทยเมียนมาระบุว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเตรียมที่จะเปิดทางให้พลเรือนที่มีความจงรักภักดีต่อรัฐสามารถยื่นขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและมีความต้องการพกปืนเพื่อความปลอดภัยนอกเหนือจากข้อกำหนดด้านความภักดีแล้วเอกสารระบุด้วยว่าให้สมาชิกของหน่วยต่อต้านความไม่สงบกลุ่มทหารกองหนุนที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและผู้ที่เกษียณอายุจากราชการทหารสามารถพกพาปืนพกปืนไรเฟิลและปืนกลมือได้นานตราบเท่าที่มีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเริ่มมีผลเมื่อไหร่และระบุด้วยว่ารัฐบาลทหารมีสิทธิ์ที่จะนำเข้าและขายอาวุธปืนและกระสุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยด้วยประชาชนในนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์และบริเวณโดยรอบต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลเข้าท่วมบ้านเมืองเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุไซโคลนแกเบรียลที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ขณะที่ประชาชนบางส่วนเร่งกักตุนอาหารจนทำให้ชั้นวางของในห้างสรรพสินค้าแทบไม่เหลือสินค้าวางอยู่ขณะนี้พายุไซโคลนลูกดังกล่าวอยู่ห่างจากนิวซีแลนด์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ250กิโลเมตรและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าส่งผลให้คริสฮิปสกินนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ประกาศมอบเงินช่วยเหลือกว่า11ล้าน5แสนดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ246ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกลุ่มต่างๆที่ถูกกระทบเช่นธนาคารและอาคารเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสเปนกว่า 250,000 คนรวมตัวกันที่หน้าศาลาว่าการในกรุงมาดริดโดยถือป้ายและตะโกนข้อความประท้วงหน่วยงานท้องถิ่นที่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสหภาพแรงงานด้านการแพทย์ของภูมิภาคระบุว่าระบบการรักษาพยาบาลของประชาชนในมาดริดมักจะวุ่นวายอยู่เสมอและหน่วยงานในท้องถิ่นก็ล้มเหลวในการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนนอกจากนี้งบประมาณด้านสาธารณสุขที่ล่าช้าและการเอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขด้วย